รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับน้องๆพบก,กับพี่เม้าและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่า w w w etvthai t v ของเราเนี่ยมีสาระความรู้ให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อติดอาวุธทางปัญญากันนะเพราะปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ว,วิชาการแล้วนะครับยังมีทักษะอื่นๆอีกมากมายที่น้องๆต้องเรียนรู้กันนะครับน้องๆเลือกรับชมกันได้เลยนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาติวเข้มกันต่อในข้อสอบ A level วิชาคณิตศาสตร,ร์ประยุกต์นะครับกับครูโต้องอาจารย์นิติแท้ครูเมื่อครั้งที่แล้วน้องๆคงได้เนื้อหาสาระดีๆกันไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะยังมีพาร์ทที่2ต่อพี่มาว่าอย่ารอช้าครับเราไปติวกันต่อได้เลยจ้า สวัสดีน้องๆทุกคนครับวันนี้นะคะน้องมาเจอพี่อาจารย์โต้งนะครับนิติแซ่ครูนะครับแน่นอนนะครับก็ต้องเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับบริการนะครับติวเข้มนะครับเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับหลายคนยังงงกับหลายจุดที่พี่สอนไปในครั้งที่แล้วนะครับน้องสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับได้ที่ w ว w วเ็ ท t v t h a i t v นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารไปดูย้อนหลังอีกรอบนึงในหลายจุดที่เราไม่เข้าใจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเจอกับเรื่องที่น้องได้เรียนเรื่องแรกตอนเราอยู่มปลายนะฮะตอนนั้นเราเริ่มแบบเฮ้ยขึ้นมปลายครั้งแรกเราก็จะมีความมุ่งมั่นแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่มปลายทุกคนต้องเจอนั่นก็คือเรื่องเซตนั่นเองนะฮะ มาเลยค่ะนะฮะพี่ดูมีพลังมากเลยเจอเรื่องนี้นะครับพี่จําได้สมัยมอปลายตอนนั้นยังเป็นสาวๆตอนนี้ก็ยังเป็นสาวอยู่นะฮะเรื่องเซตเป็นเรื่องที่สนุกนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีภาพให้เราได้วาดไปด้วย <c oughs> หลายเรื่องในคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้วาดภาพส่วนมากจะเป็นคํานวณ <c oughs> เรื่องเซตเป็นไม่กี่เรื่องที่น้องต้องวาดภาพ นะฮะทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสนุกสําหรับพี่เหมือนกันแต่สนุกสําหรับน้องไหมอันนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจนะฮะน้องเข้าใจน้องอาจจะสนุกนะฮะแต่ถ้าน้องงงงมันก็อาจจะยากนะฮะเรามาสู้ไปด้วยกันนะน้องๆกับเรื่องเซตนะฮะอันดับแรกเลยเซตเนี่ยจริงๆเป็นอะนิยามถ้าเราสามารถบอกได้ว่าอะไรอยู่ในเซตเราจะเรียกว่าเซตงงไหม อะไรอยู่ในเซตถ้าเราบอกได้เราจะเรียกว่าเซตแต่ถ้าเราบอกไม่ได้คือก็จะไม่ใช่เซตดังนั้นนะคะพี่จะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้เซตคนสวยเป็นเซตไหมคะน้องทวนความรู้อีกรอบหนึ่งบอกได้ว่าอะไรอยู่ในเซตมันเป็นเซตใช่ไหมคะเซตคนสวยบอกได้ไหมบอกได้เพราะว่าเซตคนสวยคือ พี่ตหลอเล่นนะคะเราบอกไม่ได้ความสวยมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนะน้องบางคนอาจจะมองว่าพี่น่ากลัวบางคนอาจจะมองว,ว่าพี่ต้องสวยจ้างพี่อาจจะมองว่าคนนั้นหล่อคนนี้แบบไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถบอกได้อ,อย่างเป็นเอกฉันเพราะฉะนั้นในในเรื่องเนี้ย เซตคนสวยมันเป็นเซตไหมน้องมันไม่เป็นเซตนะคะเพราะเราไม่สามารถบอกได้เป็นเอกฉันท์ว่าอะไรที่อยู่ในเซตไปค่ะลบเลยค่ะพี่โต้งสวยอะไรคะเนี่ยนะคะเพอร์เจอร์นะคะ,ะ,น,ะ,คะน้องบอกเพอร์เจอร์นะคะเซตจำนวนเต็มบวกเซตจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกเริ่มต้นที่เลข1 2 3ไปเรื่อย เราพูดจำนวนเต็มบวกได้ตรงกันไหมคะตรงเพราะจำนวนเต็มบวกเริ่มต้นที่เลข1แล้วก็ไปเรื่อยๆถึง i n นฟินิตดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเต็มบวกมันคืออะไรดังนั้นเราเลยสามารถพูดได้ว่าเป็นเซตไหมคะเป็นเซตอ่าเก่งมากอะไรที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเอกฉันเลยนะที่อยู่ในเซตนะคะเราจะสามารถเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นเซต โอเคนะสามารถบอกได้ว่าข้างในมีอะไรเราจะเรียกว่าเซตนั่นเองนะคะตัวที่อยู่ด้านในเราจะเรียกว่าสมาชิกพี่ขอเป็นสีเขียวนะคะสมาชิกเห็นไหมน้องเป็นตัว e เป็นตัว e แบบนี้เราเรียกว่าสมาชิกนะคะตัดตรงกลางออกเรียกสับเซตนะ,ะเพราะฉะนั้นจะมี2แบบนะคะน้องระวังดีๆนะ,ค,ะคำว่าสมาชิกเป็นตัวแบบนี้คะ่ะเป็นตัว e นะคะ คล้ายๆตัว E เรียกสมาชิกแต่ตัดตรงกลางออกเราเรียกสับเซตอ่าสองตัวนี้ต่างกันนะ,ะ้ายมือคล้ายตัว E เรียกสมาชิกนะฮะตัดตรงกลางออกนะฮะเราเรียกว่าสับเซตสมาชิกคือตัวที่อยู่ด้านในอะ่ะเราเรียกสมาชิกหมดเลยยกตัวอย่างเช่น A ประกอบไปด้วย1เซต2 อ,อ่านตามพี่นะคะใครอ่านได้ช่วยอ่านตามพี่ด้วยนะ1เซต2 3เซต 1, 2และก็5แสดงว่ามีกี่ตัวครับน้องนับเวลาเรานับใช้เครื่องหมายคอมม่าในการนับจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าด้านไหนมีสมาชิกกี่ตัวนะครับอ่าเริ่มนะคอมม่าใช่ไหมขีดคอมมา่าขีดคอมมา่าขีด คอมม่าขีดคอมมาที่อยู่นอกวงเล็บนอกเสร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5มีสมาชิกทั้งหมด5ตัวมีคอมม่านับ1นคอมม่านับ1นคอมมานับ1คอมมานับ1คอมมานับ1ทันนาเพราะฉะนั้นนะคะมันมีสมาชิกทั้งหมด1 2 3 4และ5มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด5ตัวนะครับ เราเรียกว่านะครับ n a จำนวนสมาชิก5ตัวเขียนเลข5นะคะโอเคนะอันนี้คือในเรื่องของสมาชิกในเรื่องของสมาชิกและจำนวนสมาชิกสมาชิกเป็นตัวคล้าย,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 ายตัว e นะ,ะเวลาเรานับจำนวนสมาชิกให้ใช้คอมม่าขั้นในการนับนั่นเองนะคะเซ็ตว่างดูคุณสมบัติของในเรื่องเซ็ต เซตว่างนะครับคือมันไม่มีอะไรเลยเราเรียกเซตว่างเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตไม่ใช่เลขศูนย์นะะน้องโฟกัสที่พี่พูดดีๆนะคะคำว่าเซตว่างน้องไม่เดเขียนอย่างงี้นะอุ้ยนี่ไงพี่ต้องเซตว่างนี่ไงไม่ใช่เดอ้ออันนี้คืออ่านว่าเซตอะไรคะเซตศูนย์มีเลขศูนย์อยู่ด้านในหนึ่งตัวนะคะมันไม่ใช่เซตว่างแสดงว่าเซตว่างต้องเป็นยังไง มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันคือว่างเปล่าเซตว่างเลยเขียนได้2แบบดังต่อไปนี้นะครับเซตว่างแบบที่1คล้ายๆเลขศูนย์แล้วขีดตแบบนี้อ่านว่าเซตว่างแบบที่2คือมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะก็คือมีเครื่องหมายเซตแล้วด้านในคือว่างเปล่าอ่านว่าเซตว่างทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเซตว่างคือไม่มีอะไรเป็นสมาชิกในเซตนั้นเลย นะครับเขียนได้2แบบคือคล้ายๆเลขศูนย์ขีดทแยงมุมกับเครื่องหมายเซตแล้วด้านในไม่มีอะไรเลยเราจะเรียกว่าเซตว่างแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะตึงลบทิ้งนะคะนี่คือเซตว่างซึ่งนิยามของเรื่องเซตเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตสับเซตคืออะไรเดี๋ยวพี่ช่วยดูอีกทีหนึ่งนะคะน้องอดใจรอ,อนิดหนึ่งนะ 2. เซตทุกเซต เป็นสับเซตตัวเองก็คือตัวเองเป็นสับเซตตัวเองนะคะตัวเองเป็นสับเซตตัวเองคือโจทย์ให้อะไรมาคือตัวนั้นจะเป็นสับเซตของตัวมันเองและก็ข้อ1เซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตอ่าเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของสับเซตแล้วนะคะมาดูสับเซตกันครับน้องสับเซตเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งเป็นสับเซตทั้งหมดกับสับเซตแท้ การที่เราจะหาสับเซตทั้งหมดเราจะใช้สูตร2ยกกำลัง n a นะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวอย่างที่1นนะฮะถ้าเราอยากจะหาสับเซตเราอยากจะหาสับเซตทั้งหมดเราต้องใช้สูตร2ยกกำลัง n a หรือว่า2ยกกำลังจำนวนสมาชิกใช่ไหมฮะดังนั้น ในตัวอย่างที่1ของเรานะมีจำนวนสมาชิกอยู่5ตัวถ้าเราอยากจะหาสับเซตทั้งหมดนะครับก็จะเป็น2ยกกำลัง5 2ยกกำลัง5ก็เลยได้สับเซตทั้งหมดมีค่าเป็น32นั่นเองอันนี้คือการหาสับเซตทั้งหมดนะคะใช้สูตร2ยกกำลังจำนวนสมาชิก ต่อมาสับเซตแท้นะครับสับเซตแท้นะครับสับเซตแท้เราจะเอาสับเซตทั้งหมดมาลบด้วย1แสดงว่าสับเซตแท้ในตัวอย่างที่1น,นะครับก็จะมีค่าเป็น32-1ลบ1ได้31นั่นเองโอเคนะสับเซตทั้งหมด2ยกกำลังจำนวนสมาชิก สับเซตแท้ก็คือเอาสับเซตทั้งหมดมาลบด้วย 1. ลบตัวอะไรออกไปน้องรู้ไหมฮะลบตัวตัวอะไรออกไปรู้ไหมฮะคือลบด้วยโจทย์ลบด้วยตัวมันเองนั่นเองนะคะมันคืออะไรอพี่โต้งหนุ่ไม่เข้าใจเลยนะคะเราจะมาดูตัวอย่างกาันมาดูค่ะการหาสับเซตนะครับ ตัวอย่างคือ a เท่ากับนะฮะสองหนึ่งสองเซตสามอ่ะน้องดูนะฮะมี a เป็นหนึ่งสองเซตสามจงหาสับเซตทั้งหมดของ a อ่าจงหาสับเซตทั้งหมดของ a power set ให้ a เป็นสับเซตใด power set ก็คือเซตของสับเซตอ่ะโอเคหาสับเซตก่อนนะครับหาสับเซตทั้งหมดก่อนใช้สูตรอะไรนะคะสับเซตทั้งหมดใช้สูตร2ยกกำลัง จำนวนสมาชิกนะคะในตัวอย่างของเรา a นะคะมีทั้งหมดกี่ตัวนะับ1 2 3มีทั้งหมด3ตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องอยากจะหาสับเซ็ตทั้งหมดคือ2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง3มีค่าเป็น8นะคะเราจะได้สับเซ็ตทั้งหมดออกมา8ตัว นั่นเองนะหายังไงอ่ะหายังไงอ่ะพี่โต้งมันเป็น8แล้วมันมีอะไรบ้างมันเป็น8แล้วมีอะไรบ้างเรามากระจายกันนะคะอ่ะพี่จะกระจายให้ดูอย่างละเอียด A นะคะน้อง A ของเราเป็นเซตอะไรนะ1 2แล้วตามด้วยเซต3เวลาเราจะหาสับเซต เราจะเริ่มเกาะเริ่มจากทฤษฎีของเรา2ทฤษฎีก่อนนะครับทฤษฎีแรกพูดพร้อมกันเซ็ตว่างเป็นสับเซตของทุกเซ็ตแสดงว่าต้องมีเซ็ตว่างเป็นส่วนประกอบในสับเซตนั้นตัวต่อมาข้อที่2นะฮะเซตทุกเซ็ตเป็นสับเซตของตัวเองตัวเองเป็นสับเซ็ตของตัวเองนะครับดังนั้นโจทย์ จะเป็นสับเซตของโจทย์ข้อนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ในข้อนี้นะฮะน้องดูจากทฤษฎี2ตัวถ้าเราจะกระจายสับเซตนะครับการหาสับเซตนะฮะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเริ่มจากอะไรฮะน้องเราจะต้องเริ่มจาก1เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะต่อมาตัวเอง เป็นสับเซตของตัวเองก็คือลอกโจทย์นะฮะโจทย์คือเซต 1, 2, เซต3นะครับนี่คือโจทย์นะฮะตัวต่อไปพี่ใช้หลักการกระจายเริ่มต้นจากตัวเดียวๆก่อนตัวโดดๆก่อนตัวโดดๆตัวแรกคืออะไรครับน้อง1ใช่ไหมแต่ใส่เซตด้วยนะเซต1ตัวต่อไป 2, เซต2ตัวต่อไป3ซึ่ง หลายคนงงนะฮะมันเป็นเซต3แต่เราต้องใส่อะไรเข้าไปอีกใส่เซตเข้าไปอีกอ่านี่คือเดียเด่ยวๆของเราเซต 1, เซต2เซตเซต3เซตเซต3นะฮะมี2ตัวอ่านเซตเซตนะฮะตัวต่อไปจับคู่ค่ะน้องจับคู่เซต 1, 2เซต1กับเซต3เซต2กับเซต3 นับนะครับน้องนับนะฮะตัวแรกเซตว่าง1 2ตัวเอง3 4 5 6 7 8นะครับมีสับเซตทั้งหมด8ตัวตรงตามที่เราคำนวณสูกไหมส2ยกกำลัง3ามมีค่าเป็น8เราจะได้สับเซตออกมาทั้งหมด8ตัวด้วยกันถ้าเป็นสับเซตแท้เราตัดอะไรออกนะฮะ มื่อกี้กระซิบบอกแล้วว่าสับเซตแท้เราต้องตัดตัวเองหรือว่าตัดโจทย์ออกแสดงว่าถ้าน้องอยากจะหาสับเซตแท้ตัดก้อนไหนออกคะน้องตัดก้อนนี้ค่ะก้อนตัวเองเนี่ยก้อนนี้ตัดออกนะฮะน้องจะได้สับเซตแท้คือตอบเหมือนเดิมเลยตัดตัดตัวที่สีส้มขีดอยู่เนี้ยก็คือตัวที่เป็นโจทย์น้องตัดออกนะคะน้องจะได้สับเซตที่เรียกว่าสับเซตแท้นั่นเองอีกคำหนึ่งคือคำว่า power set power set คือทุกเซตของ s ับเซตคือถ้าเราจะหา power set น้องต้องหาอะไรก่อนหาสับเซตก่อนแล้วใส่เครื่องหมายเซตเข้าไปน้องจะได้ power set โอเคนะคะทวนอีกรอบการหา power set คือน้องต้องหาสับเซตทั้งหมดออกมาก่อนแล้วใส่เครื่องหมายเซตเข้าไปอีกหนึ่งรอบเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า power set ดังนั้น power set ก็คือ s e ตของ Subset power set ก็คือ Set ของ Subset Sub นะคะโอเคดังนั้นนะคะเราหาสับเซตได้แล้วเนาะหา power set ได้แล้วน้องเข้าใจความหมายของตัวที่เรียกว่านะครับ power set s ับเซตจำนวนสมาชิกแล้วนะคะเราไปดูคุณสมบัติต่อไป นะฮะ,นะฮะคุณสมบัติต่อไปก็จะเป็นสูตรการหาเขาเรียกว่านะครับการหายูเนียนเป็นสูตรการหาผลรวมนะครับเราเรียกว่ายูเนียนเครื่องหมายในเรื่องเซ็ตอ่ะพี่ลืมพูดในเรื่องเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายในเรื่องเซ็ตเนี่ยจะประกอบไปด้วย1น n i o นะฮะยูเนียนสองอินเตอร์เซ็กชันส d i f f e r e n c ์ c ี่พ m e คอมพลเมนตนะครับะจะมีทั้งหมดหลักๆัก4ตัวด้วยกัน Union ให้น้องจำง่ายๆว่าเอามารวมกัน Union คือเอามารวมกัน Intersect คือส่วนซ้ำกันพามไม่ใช่สี่ลบหรือว่า different คือผลต่างลบนะฮะลบก็คือเอาหน้า เอาหน้าไม่เอาหลังตัวพามคอมพลเมนต์หรือพามเหมือนหมายหัวน้องพามเอาไว้คือเอาไหมไม่เอาพามคือไม่เอาตามไม่ทันนะคะพี่ต้องไปไวนิดหนึงด้วยความที่เวลาหดน,น้อยนะคะยูเนียนคือรวมกันอินเตอร์เซชันคือซ้ำกันนะครับผลต่างคือเอาหน้าไม่เอาหลัง ตัวพามคือไม่เอานะตัวพามคือไม่เอาเหมือนมีหัวหมายเอาไว้แสดงว่าไม่เอายกตัวอย่างเช่น a พามเอา a ไหมคะไม่เอานะครับ a ลบ b คือเอา a แต่ไม่เอา b โอเคนะ a intersect b คือเอาส่วน a กับ b มาทำอะไรกันสำกัน a union b คือเอา a กับ b มารวมกันนั่นเอง นะฮะดังนั้นนะครับถ้าน้องพอเข้าใจในสูตรต่างๆแล้วในคอนเซ็ปต์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำโจทย์กันนะฮะ ตอนเด็กๆเ,เราก็จะมีความประทับใจในในไปษณีอยู่แล้วเพราะว่าตอนเด็กเราก็จะมีการส่งจดหมายหาเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะตามเด็กต่างจังหวัดทั่วไปอะเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าสักวันหนึ่งเราอยากจะทําอาชีพสักอาชีพหนึ่งก็อยากทําอาชีพที่ได้ทําประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยพี่เขยครับเขาแนะนํามา ให้มาสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ครับเพราะว่าอยากทํางานเกี่ยวกับรัฐครับผมอย่างแรกเลยก็คิดว่าคงได้แค่ความรู้ในการใช้ประกอบการทำงานในในองค์กรไปรษณีย์ค่ะแต่ว่าสิ่งที่พอเข้ามาเรียนจริงๆมันไม่ใช่แค่ความรู้ที่นี่เราไม่ได้เน้นแค่ความรู้แต่เราเน้นเรื่องการทํางานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่สําคัญนะคะจริงๆนอกจากความรู้ก็คือตรงนี้ที่ไปษนีพยายามเน้นให้พวกเราเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นแบบนั้นคิดว่าทุกคนคงจะเป็นเด็กที่แบบว่าเก่งมากๆครับแล้วก็ทุกคนคือต้องแบบบรท์เลยตั้งใจเรียนอ่านหนังสือแต่พอมาแล้วจริงๆก็ทุกคนก็คือ เป็นรีแฮปปี้ครับทุกคนคุยกันง่ายมีมุุษสัมพันธ์ที่ดีนะครับช่วยเหลือกันด้วยความที่ว่ามันมีช่องว่างของอายุแต่ว่ามันไม่เป็นปัญหาเลยครับเรามีรุ่นพี่รุ่นน้องกันในรุ่นเดียวกันพี่ดูแลน้องครับผมรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายครับทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งตัวของคณะคุณครูเองรู้สึกดีใจครับที่ได้ อาเข้ามาที่นี่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่สนุกนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนเจอกับผู้คนอยู่แล้วพอได้มาทําไปรษณีย์เราเจอลูกค้าบ่อยๆแล้วก็สนุกกับที่การที่เราได้คุยกับลูกค้าครับการที่เราได้บริการคนอื่นเราก็มีความสุขครับไปรษณีย์อะค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นหนึ่งอาชีพแต่มันเป็นอาชีพที่ ช่วยเหลือสังคมเพราะว่าเรายังคงเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่อยู่เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนจริงๆเป็นตัวกลางอะคะ่ะในการส่งความรู้สึกดีๆให้กับประชาชนนะคะหนูถึงอยากมาเรียนที่นี่ก็คือผมเป็นตำรวจมาก่อนครับแต่ว่านายสิบตำรวจไม่ตอบโจทย์ตรงจุดนั้นของผมครับผม ผมเลยคิดว่า,อาลองหาหน้าง,งานบริการประชาชนที่เราชอบอย่างอื่นดีก,กว่าไหมผมคิดว่าผมได้อยู่กับงานที่ใช่และเป็นอะไรที่ชอบแล้วครับโรงเรียนการเงินสนีครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถือว่าดีมากเลยสําหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งนักศึกษาอย่างว่าเนอะพี่มันตกงานกันเรื่อย แต่ถ้ามาเรียนที่นี่รับประกันมีงานท100ํา1 0 0ครับสวัสดิการเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปษณีเขาดูแลดีมากเลยครับแล้วก็มีประกันให้ตอนเรียนด้วยมาเรียนโรงเรียนการไปษรณีครับผมเราจะดูแลทุกคนเองครับทํางานกับเราเราก็ดูแลครับผมผมเพิ่ง2 0เทียบกับเพื่อนผมอะตอนนี้เพื่อนผมยังเรียนอยู่แต่ผมจะได้เป็นพนักงานแล้วก็ผมจะได้มีเงินเดือนมี ไม่เป็นภาระของผู้ปกครองไม่เป็นภาระของพ่อแม่ผมจะเลี้ยงดูตัวเองแล้วต่อไปที่บ้านผมต้องสบายครับผมมองว่ามันเป็นบริการขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนจะมีหรือไม่มีเนี่ยทุกคนสามารถใช้ไปรษณีย์ได้ครับ เราเป็นองค์กรระดับสุรกิจของไทยประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของไปรษณีย์100%หนูก็ยังยืนยันคําเดิมแล้วก็กำไรทุกบาททุกสตางค์ของเราก็ยังคืนสู่สังคมไทยตรงนี้ค่ะทําให้องค์กรไปรษณีย์มีคุณค่ามากๆต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่จะเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะครับในข้อที่1พร้อมไหมฮะสู้นะน้องไปค่ะ N.U เท่ากับ100 U มาจากอะไรอะพี่ U คือ Universe เขาเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัท์อ่า Universe คืออะไรฮะน้องเคยดูการประกวด Miss Universe ไหมเออนี่แบบ ชายแท้อย่างพี่คือต้องดูนะคะยูนิเวอร์สคือเป็นยังไงคะเฮ้ยคือพื้นที่ยันแบบกว้างใหญ่นะคะแสดงว่ายูนิเว s ร์สคือแบบขอบเขตทั้งหมดมีสี่เหลี่ยมถ้าในรูปเนี้ยยูนิเวอร์สคืออะไรครับน้องคือทั้งรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยคือยกกล่องสี่เหลี่ยมนี้ไปเลยเราเรียกยูนิเว s ร์สคือขอบเขตที่เรากำลังศึกษาอยู่นั่นเองนะคะอ้าต่อไป A NA NA คือจำนวนสมาชิกอะไรคะจำนวนสมาชิกของเซต A NB คือจำนวนสมาชิกของเซต B อ NA อ n t e r s ินเทอร์เเป็น30 Intersect คือส่วนอะไรคะน้องส่วนซ้ำกันแสดงว่า A กับ B เนี่ยซ้ำกันเป็น30มีทั้งหมด30จําจำนวนเลยส่วนส้ำคันคือตรงไหนน้องดูวงนะฮะ วง A กับวง B ของเราส่วนําคือตรงนี้ฮะน้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันซ้อนกันน่ะเออพื้นที่ที่แบบซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันเออนะฮะมันทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมคะวง A กับวง B เนี่ยมันทับกันอยู่ค่ะคุณน้องส่วนที่มันทับซ้อนกันแบบนี้เราเรียกว่าอินเตอร์เซหรืออินเตอร์เซ o กชันอันนี้ก็ส่วนสามโจทย์บอกมาไหมโจทย์บอกมาค่ะโจทย์บอกมาว่ามันคือ 30ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องลังเลนะน้อง30เพราะว่าโจทย์บอกมาแล้วแล้ววง A ของเราล่ะวง A คือทั้งวงมีค่าเป็น62ใช่ไหมน้องดูนะวง A น้องดูสีแดงตามพี่นี่คือวง A ใช่ไหมคะวง A มีค่าเป็น62แต่ซ้ำชาวบ้านไปแล้ว30แสดงว่า A เพียวๆเป็น32นั่นเอง ทวนอีกรอบนะคะวง A ทั้งหมดคือสีแดงนะคะวง A ทั้งหมดเนี่ยนะคะมีค่าเป็น62เป็นส่วนซ้ำไปแล้ว30สะแดงว่า A อเพียวๆไม่เอี่ยวกับใครเป็น32นะคะต่อไป A ผ่านนะ,ะ B นะฮะ B เป็น58วง B คือตรงไหนอ่ะบคือตรงนี้นะคะอ่าวง B คือตรงนี้นะคะ ทั้งหมดเป็น58สิซ้ำชาวบ้านไปแล้ว30เหลือไม่ซ้ำกับใครเท่าไหร่คะน้อง28อนะ่าเหลือไม่ซ้ำกับใคร28นั่นเองเพราะฉะนั้นนะเราจะได้แผนภาพแบบนี้ออกมาเห็นไหมน้องคือเราต้องเข้าใจทฤษฎีบทหรือเข้าใจความหมายของแผนภาพนี้ก่อนนะแผนภาพนี้มีชื่อด้วยนะใครตอบได้ พูดพร้อมกันมันคือชื่อว่าแผนภาพเวนออยเลอร์เออพูดต่อกันนะฮะถ้าเป็นแผนภาพแผนภาพเวนมันดูเหมือนเราจะกำลังตะโกนว่าใครอยู่นะต้องพูดต่อกันแผนภาพเวนออยเลอร์อ่าคือนักนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศ,ศาสตร์2คนคือเวนกับออยเลอร์เขาช่วยกันคิดกลายเป็นแผนภาพนี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซตในต่อไปนี้ เราเรียบร้อยหรือ,อยังเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าเขาบอกยูนิเวอร์สมาด้วยบอกเอกภพสัมพัท์น้องรวมในวงทั้งหมดสิมีอะไรบ้าง3 2 30เป็น62 62ถูกไหมฮะ3 2กับ30เป็น62รวมกับส่วนนี้คือ28มองเป็นตัวต่อนะน้องตัวต่อที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะ62กับ28รวมกัน8 20 0ทด1 6, 7, 8, รวมในวงคือ90แต่บอกมาทั้งหมดว่าเป็น100เห็นไหมคะน้อง u n i ิเ r ิรของเราคือ100แสดงว่ามีส่วนที่แบบไม่ได้อยู่ในวงเท่าไหร่คะ100-90อยลบ90อยู่ด้านนอกคือ10นั่นเองเคลียรนะ์เนาะดังนั้นเราเลยสามารถเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ออกมาได้ในลักษณะแบบนี้จากข้อมูลที่เขาบอกมาทั้งหมดนะคะเรามาดูต่อ โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรนะคะ A union B คือเอามารวมกันเลย3 2กับ10กับ28รวมกันได้9 10สทันนะยูเนียนคือรวมกันยูเนียนคือรวมกันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง3 2 30กับ28รวมกันเลยได้90นั่นเอง A ลบ B ท่องไว้ไงนะคะใช้คำว่าอุยใช้คำว่า ใช้คำว่าท่องดูยังไงไม่รู้มันไม่เลิศเลยเนาะคือความหมายคืออะไรนะคะ a ลบ b คือเอา a แต่ไม่เอา b เฮ้ยร้ายอยู่นะเอา a แต่ไม่เอา b ดูนะฮะน้องวงของเรานะฮะส่วนที่เอา a แต่ไม่เอา b มันหมายความว่าเราต้องตัดอะไรทิ้งตัด b ทิ้งฉันไม่โอเคกับเธอเอา b มันถึงเวลาละที่เรา,เ,ราเธอต้องทิ้งเราต้องทิ้งเธอไม่ใช่ไม่ใช่เธอทิ้งเราเราทิ้งเธอคือเราต้องตัด B ทิ้งนะ,ะพะพะตัด B ทิ้งปุ๊บเอาเฉพาะชิ้น A เหลือ32 A-B ลบ b คือเอา A แต่ไม่เอา B ตัด B ทิ้งเหลือ32แสดงว่า A-B ลบ b มีค่าเป็น32 B-A ลบ A ่ะเหมือนกันเลย B-A ลบ A ก็คือ เอา b แต่ไม่เอา a น้องตัดอะไรทิ้งคะน้องตัด a ทิ้งเห็นไหม b ลบ a ตัด b ทิ้งว้าไม่ใช่สิตัด a ทิ้งเอา b ไม่เอา a นะตัด a ทิ้งเหลือเท่าไหร่คะน้องยิบแปดแสดงว่า b ลบ a ตอบยิบแปดน้องปวดหัวหน่อยนะครับเพราะว่าพี่อยากให้น้องเห็นภาพนะคะพี่ก็จะแบบขยายแล้วก็ ซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมอาท์นะฮะอยู่อย่างนี้นะฮะต่อไป A อพามโดนหมายหัวเอาแม้ไม่เอา A อพามเอาไหมน้องไม่เอา A ไงคะเอพามคือน้องต้องตัด A ออกเหลืออะไระตัด A ออกเหลือ28กับ10รวมกันได้38 B สิพาม เ้ยเราหมายหัวที่ B เข้าไปแสดงว่าเอา B ไม่น้องไม่เอา B น้องตัด B ออกจะเหลืออะไรตัด B ออกนะ,ะเหลือ32กับ10รวมกันเป็น42นั่นเองแสดงว่า B ีพามเป็น42ลดนะ,ะนี่คือความหมายทั้งหมดของในข้อที่1ง,ง่ายแม้ ง่ายนะคะใครที่ยังไม่ทันเดี๋ยวเราไปทบทวนนะ,ะเดี๋ยวเราไปทบทวนแบบกรอวิดีโอไปมาได้เลยนะ,ะที่ www etvthai tv อ่าไปต่อข้อที่2ข้อที่2นะคะพี่วาดแผนภาพเวนออยเลอร์ e แผนภาพชื่อเวนออยเลอร์ e เอาไว้รอน้องๆแล้วนะคะในข้อที่2นี้ข้อที่2เนี่ยนะครับ เราก็แบบใช้แผนภาพเวนนไอเลอร์นในการช่วยถาได้นะฮะน้องดูนะโจทย์ถามว่าจากการสอบถามพ่อบ้านจำนวน150คนแสดงว่านี่คือขอบเขตที่เราศึกษาใช่ไหมคะขอบเขตที่เราศึกษาก็คือแบบเฮ้ยทั้งหมดอะ่ะยูนิเวอร์สนะครับยูนิเวอร์สคือ150มีคนที่ชอบดื่มชา90คนพี่ให้เป็น A ก็แล้วกันนะครับ A คือ90แสดงว่าเราเขียน n A มีค่าเท่ากับ90 A คือดื่มอะไรฮะชอบดื่มชาต่อมา B นะฮะพี่ให้เป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วกัน n b คือคนที่ชอบดื่มกาแฟมี100คนชอบดื่มทั้งชาและกาแฟมีคำว่าและชาและกาแฟเราเขียนได้แบบนี้คะ่ะน้อง คำว่าและกับคำว่าหรือนะคะอ่าโฟกัสคำว่าและและคือแบบมันซ้ํากันใช่ไหมชาและกาแฟคือชอบดื่มทั้งชาและกาแฟแสดงว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟมีคนกลุ่มหนึ่งชอบดื่มทั้งชาและกาแฟคือแบบเขาเป็นพื้นที่อะไรฮะน้องพื้นที่ทับซ้อนแสดงว่าและหมายถึง inter เซกชันหรือหรือ,อเขอ้ามารวมกันแสดงว่าหรือคืออะไร how หรือคือ union อ่าแสดงว่าน้องเจอโจทย์คำว่าและคือเขาบอกมาอ้อมๆว่า a intersect b มีค่าเท่ากับ50ส่วนที่ซ้ำตรงกลางเขียนได้เลยไหมเขียนได้เลย50 a 90ลงได้เลยไหมต้องลบส่วนซ้ำไป50เหลือ40 b 100ลงได้เลยไหมน้อง ไม่ได้100ลงเลยไม่ได้ต้องลบส่วน350เหลือ50อา่าโอเคนะฮะ B คือกาแฟเห็นไหมดังนั้นนะฮะน้องจะได้แผนภาพเวรนอ,อยเลอร์ออกมาเสร็จยังยังนะน้องรวมก่อน50บวก50ในวงนะฮะอะโฟกัส50บวก50ได้100 100บวก40ได้140แต่คนมี150คนแสดงว่าอยู่นอกวงเท่าไหร่ฮะ10คน150บลบแสดงว่าอยู่นอกวง10คนคนที่อยู่นอกวงคืออะไรอะความหมายคือเขาไม่ชอบดื่มชาเขาไม่ชอบดื่มกาแฟนางก็เลยอยู่ด้านนอก10คน โอเคนะคะแต่ถ้าอยู่ในวงก็วง A ก็ชอบดื่มชาวง B ก็ดื่มกาแฟอย่างนี้เป็นตน้นอยู่ด้านนอกคือ,อยังไงก็คือไม่ไม่ดื่มอ่ะไม่ชอบดื่มทั้งชาและก็กาแฟมีทั้งหมด10คนนะคะเราเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ ers, ออกมาและสวยงามนะคะโจทย์ถามว่าจงหาจํานวนพ่อบ้านที่ไม่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟนี่ไงได้ยังเจอตัวต้นเรื่องอย่างน้องนี่ไงสิบ แสดงว่าคนที่ไม่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟมีทั้งหมด10คนนะคะคำว่าไม่นะคะไม่ชอบนะคะ10คนนะคะอยู่ด้านนอกง่ายแม้ง่ายนะคะข้อที่2เรียบร้อยนอกน่าจะทําได้นะคะสู้ๆนะคะข้อที่3ในการสอบถามจํานวนนักเรียน55คนปรากฏว่า มีคนที่ชอบวิชาเคมี Me, 21คน55คนคือขอบเขตที่เราศึกษาเราเรียกว่าอะไรฮะนอ้อง Universe เอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมครับมีทั้งหมด55คนเคมี K Me, พี่ให้เป็น A เ,เลยก็แล้วกัน A คือเคมีเคมี K Me, มีจำนวนสมาชิก21คนฟิสิกส์เป็น B และกันนะครับ ฟิสิกส์นะครับมีคนชอบฟิสิกส์เนี่ยยี่สิบคนต่อไปวิชาภาษาอังกฤษไม่มีคณิตเลยนะคะถูกตัดออกไปนะครับเป็นวิชาที่แบบโอ้ไม่มีใครชอบเลยนะคะพี่น้อยใจละ,ะร้องไห้แล้วนะวิชาภาษาอังกฤษเป็น C แล้วกันนะ C เป็นวิชาภาษาอังกฤษมีคนชอบทั้งหมด10 7คนอคนน้องค่อยๆเขียนข้อมูลนะคะตามที่โจทย์บอกมานะคะโดยใช้การวาดรูปแผนภาพเวนออยเลอร์ในการช่วยถูกไหมคะใจเย็นๆนะคะ10คนชอบทั้ง3วิชาเทคนิคในการทำโจทย์คือน้องสังเกตไหมพี่จะลงส่วนอะไรก่อนลงส่วนซ้ำก่อนอลงส่วนซ้ำก่อน ดังนั้นน้องหาส่วนซ้ําเยอะๆลงไปก่อนเพราะส่วนซ้ําเยอะๆจะทําให้เราตัดส่วนซ้ํำน้อยๆออกไปใช่ไหมลงส่วนซ้ําเยอะๆก่อนคือ10คนชอบทั้ง3วิชานี่เลย10คนใช่ไหมน้องลงไปเลยค่ะเลข10 5คนชอบเคมีและฟิสิกส์แต่ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษชอบเคมีและฟิสิกส์แต่ไม่ชอบอังกฤษก็คือเอา A กับ B, B ตรงนี้นะคะชอบเคมีและฟิสิกส์แต่ว่าตัดตัดอังกฤษออกมันจะได้เป็นส่วนสีฟ้าที่พี่แรงเงาซึ่งโจทย์เขาบอกมาว่าเป็น5ใช่ไหมคะคนอคนไม่มีนักเรียนคนใดชอบเคมีและอังกฤษ เคมีและอังกฤษโดยไม่ชอบฟิสิกส์ตรงนี้คือศูนย์นะฮะไม่มีนักเรียนคนใดชอบฟิสิกส์และอังกฤษโดยที่ไม่ชอบโดยที่ไม่ชอบเคมีอ่ะตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะคะเ,เขาบอกมาชัดเจนนะคือส่วนที่ชอบเคมีและอังกฤษโดยที่ไม่ชอบฟิสิกส์ด้วยเนี่ยไม่มีก็คือเป็นศูนย์ ะะฟิสิกส์กับอังกฤษโดยที่ไม่ชอบเคมีด้วยไม่มีเป็นศูนย์นะคะต่อมานะคะจงหาจํานวนนักเรียนที่ไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งเลยใน3วิชานี้พอน้องรู้ส่วนําแล้วน้องเอาแต่ละวงไปลบส่วนําออกจําได้ใช่ไหมเราเริ่มจากวง A ก่อน A ของเราเป็น21ลบส่วนําคือ15เหลือ6จ้าเห็นไหม วงวง A ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด21คนลบส่วนําคือ5กับ10รวมเป็น15 21-15ลบ15เหลือ6ต่อมาดูวง B B คือ20ลบส่วนซาคืออะไรฮะฟิสิก์ของเราวงฟิสิกของเราคือวงนี้นะครับทั้งหมดคือ20นะครับลบส่วนําคือ15เหลืออะไรฮะน้อง20-15ลบ15เหลือ5เลิศต่อไป C ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษของเราคือวงนี้ค่ะน้องโจทย์บอกมาคือ17ลบส่วนําคือ10ออกไป1 7ลบส่วนสาคือ10ออกไปเหลือ7เรียบร้อยนี่คือแบบแผนภาพเวนนอเลอร์ของเราสุดท้ายเอาไปเช็คกับอะไร u n i v e r s รว่ามีอะไรที่อยู่นอกนอกวง abc หรือเปล่าใช่ไหมครับอยู่นอกวงหรือเปล่ามันมีไหมเอาไปเช็คกับ universe อ้าววง a เป็น21 วง A บวกตรงนี้นะฮะวง A ทั้งวงอะ่ะมันคือ21ใช่ป่ะแล้วบวกกับอะไรครับน้อง21ทั้งวงบวก5บวก0บวก7 5กับ7บวกกันเป็น12บวกกันได้33ถูกไหมย1ิบวก12ได้33ถูกไหม, 21, 12, ไ 33, ไหมซึ่งเอกภพสัมพัทธ์เขาให้มาเป็น55น้องเอา55ลบ33 เหลือเท่าไหรรัาน้องนอกวง5ลบ3 2 5ลบ3 2สแสดงว่าอยู่นอกวงคือ22คนความหมายคืออะไรความหมายที่อยู่นอกวงคือไม่ชอบเคมี Me, ไม่ชอบฟิสิกส์ K, และไม่ชอบอังกฤษนะฮะสแสดงว่าไม่ชอบ3วิชานี้คือมีอยู่ทั้งหมด22คนโจทย์ถามว่าจงหาจำนวนนักเรียน ที่ไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งเลยก็เลยต้องตอบอะไรคะน้อง22ข้อนี้แผนภาพเวนเดอร์ช่วยเรานะครว่าเคยไม่ชอบอะไรเลยคือ22คนนั่นเองนะคะค่อยๆไล่ไปนะคะลงส่วนซ้าที่สุดก่อนลงส่วนซ้ำมากที่สุดก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้ามี3วงซ้ำมากที่สุดคือซ้ำามลองลงมาคือซ้ำสอง แล้วก็ลองลงมาคือไม่ซ้ำเลยเพียวๆนะคะน้องก็ไล่แบบนี้ไปจะทำให้เราสามารถเขียนแผนภาพเวนเลอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็โจทย์ข้อนี้ก็น่าจะเคลียร์สำหรับน้องๆน,นะคะทันนะคะไปต่อค่ะในข้อที่4จากการสอบถามนักเรียนหญิงนะคะจากการสอบถามนักเรียนหญิงนะะในชั้นเรียนหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน48คนอ่า48คนเป็นอะไรคะน้องเอกภพสัมพาษณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบดารายอดนิยมว้าวตาอ้อยการชอบดารานะะนักเรียนหญิงต้องมีพี่ในนั้นด้วยนะฮะได้แก่ลีโออภิไล่เป็น A ก็กลวกันลีโอเป็น A นะคะ A, A คือลีโอ B, B คือกัปตัน B คือกัปตัน C คือ j จสันปรากฏดังนี้นะครับ29คนชอบลีโอแสดงว่า NA นะครับมีค่าเป็น29นะครับ22คนชอบกับตันน้องเว้นวรรคให้ถูกด้วยนะระวังแบบอ่านเว้นวรรผิดจะทำให้เราแบบเติมตัวเลขผิดไปด้วยนะครับ NB มีค่าเป็น22นะครับ21คนชอบ เจสนันแสดงว่า NC มีค่าเป็น21คน7คนชอบดาราทั้ง3คนแสดงว่าลงตรงกลางเลยคือ7นะครับ10คนชอบทั้งลีโอและเจสันเอา10ลงเลยได้ไหมสิคนชอบทั้งลีโอและเจสันลบส่วน3้ํา7ออกไป10ลบเเหลือ3นะครับชอบทั้งลีโอและเจสัน12คนชอบทั้งกัปตันและเจสัน12คนชอบ ทั้งกับตันและเจสันนะครับ12คนลงเลยไม่ได้ต้องลบ7ออกไปเหลือ5ชอบกับตันและเจสันจำนวนนักเรียนหญิงที่ชอบกับตันและล e โอคือข้อใดอ่าคือข้อใดชอบกับตันและเลโอคือข้อใดนะครับคือตรงนี้น้องต้องหาตัว x ให้เจอนะคะ ข้อนี้ต้องแบบยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆไล่ค่อยๆไล่คิดใช่ไหมเริ่มจากวง A ก่อนก็ได้เริ่มจากวง A ก่อนนะฮะวง A ของเรานะฮะเป็นยี่สิบเก้าถูกไหมยี่สิบเก้าต้องลบสิบแล้วก็ลบเเหลือยี่สิบเก้าลบสิบเหลือสิบเก้าสิบเก้าลบเตรงนี้นะน้องน้องเริ่มงงใช่ไหมคะวงลีโอของเราคือทั้งวงนี้นะคะมีค่าเป็นยี่สิบเก้า อยากได้ส่วนเพียวๆคือส่วนนี้นะคะน้องต้องเอายบเกลบสามบวกเแล้วก็ลบเอลบสบวกเบวกเนะคะแสดงว่ายีบเกของเราลบสิบลบสิเหลือ19แล้วก็ลบเเหลือ19บเกาลบเต่อมานะคะกับตันค่ะกับตันมีทั้งหมด2อสองหรอเลข2อมันหายไปตัวหนึ่งยี่สอง่ะยี่สองคนชอบ กับตันนะฮะยีิบสต้องลบอะไรลบเจ็ดกับห้าลบสิบสอเหลือ10บยีิบสลบสิเหลือ10แล้วก็ลบลบเอ็กสิบลบเอ็กเข้าใจนะคะพี่ทวนอีกรอบทั้งวงเนี่ยกับตันมีค่าเป็นยีิบสองนะคะาต้องการส่วนกับตันเพียวๆนะคะน้องต้องเอายีิบสองลบเจบวกหาแล้วก็บวกเ็ลบเจ็ดกับหาเป็นสิบสองยีิบสลบสิเหลือ10บแล้วก็ไปลบเเป็น1 0บลบเอ็ ต่อมาวงสุดท้ายวงเจสันนะะเจสันมีทั้งหมด21ทั้งวงเนี่ยคือ21 21ลบส่วน3คือลบ10 3กับ7เป็น10อ่า21ลบ10เหลือ11ใช่ไหมคะ21ลบ10เหลือ11 11ลบ5ได้6แสดงว่าน้องเหลือเจสันเพียวๆคือกี่คน 6คนนะครับขือนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเราได้ส่วนประกอบค่อนข้างครบแล้วอ่าแล้วเขาชอบดาราไม่มีส่วนไหนบอกว่าไม่ชอบมีไหมไม่มีในโจทย์บอกไม่มีนะคะเขาแบบต้องชอบอย่างน้อยๆลีโอกับตันเจสันคือต้องชอบแหละสคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้องเอาแต่ละส่วนมารวมกันได้เลยนะคะส่วนแรกส่วนแรกคือวงนี้ค่ะ วงเจสันนะคะน้องวงเจสันคือวง C เนี่ยมีค่าเป็น21ต่อมาเอาแต่ละส่วนมาบวกค่ะส่วนต่อไป10ลบ x บวก x บวก19ลบ x มองเป็นชิ้นเป็นตัวประกอบนะคะชิ้นแรกคือชิ้นนี้ค่ะตามด้วยชิ้นนี้ตามด้วยชิ้นนี้และตามด้วยชิ้นนี้น้องเคยเล่นตัวไม้ตัวต่อไม้ใช่ไหม ตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะเอาไม้มาต่อมาต่อ,ตอ,ตอไปต่อเป็นรูปนั่นรูปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องมองเนี่ยคือชิ้นหนึงเป็นยีซึ่งโจทย์บอกมาแล้วอันนี้คือชิ้นหนึงคือ10บลบเอันนี้คือชิ้นหนึงคือ X อันนี้คือ19บเลบเเอามารวมกันค่ะน้องตัวแรกยีิบเอบวก10ลบเบวก X บวก19ลบเทั้ง3ชิ้นนี้ น้องเอามารวมกันได้48ข้างนอกไม่มีนะคะไม่มีใครไม่ชอบลีโอกับตันและเจสันเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องสามารถหาค่า x ได้แล้วนะคะมีตัวที่ตัดกันได้ด้วยลบเบวก x เกนี่ยหายเพราะฉะนั้นในข้อนี้น้องก็เอามารวมกันได้นะคะ21บวก10เป็น31 ถูกมบยี่สิบเวกสิเป็น31มสิบเวกสิบเกหได้5้าสบถูกมครับสาบวกสิบเ้าสามบเอ็ดบวกเก้าสแล้วก็ลบ x เท่ากับสี่สลบอะไรได้48 50ต้องลบด้วย2ค่ะแสดงว่า x มีค่าเป็น2 x ตัวนี้มีค่าเป็น2นะคะ ตอบ2ได้ไหมถ้าตอบ2จะโดนหลอกนะคะแล่เลยนะคะน่ากลัวกว่าผีอีกนะคะถ้าตอบ2โดนหลอกแน่นอนโจทย์ถามอะไรคะน้องโจทย์ถามอะไรคะน้องวันในยุคเริ่มเริ่มเหินนะคะโจทย์ถามอะไรคะน้องจํานวนนักเรียนที่ชอบกับตันและลีโอ เรามาแรงเงาไปพร้อมกันกับตันและลลโอคือส่วนนี้ค่ะน้องตอบ x อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มันจะผิดไงกับตันและลลโอมันคือ x บวกด้วยอะไรคะบวกด้วย7ดังนั้นข้อนี้นะคะน้องต้องตอบ x บวก7ซึ่ง x ของเรามีค่าเป็น2 2บวก7ก็เลยได้ เก้าอาฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบ9นะครับนักเรียนหญิงที่ชอบกับตันและลีโอคือข้อใดต่อไปนี้นะ้นองต้องตอบ9นั่นเองนะคะอะในข้อนี้นะคะก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับแผนภาพเวนออยเลอร์มาช่วยเรานะครับแผนภาพเวนออยเลอร์เนี่ยก็จะคือให้น้องนึกถึงแบบตัวต่อ ตัวต่อไม้นะคะที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เอามารวมกันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เกิดมาเป็นการยูเนียนนะเป็นการรวมกันคือการยูเนียนนั่นเองแล้วก็เอามาเช็คกับทฤษฎีต่างๆที่พี่ได้สอนไปตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ระวังดีๆนะคะแต่ว่าแผนภาพเวนเออร์เลอร์ก็ช่วยได้เยอะนอเวลาเราวาดรูปออกมาแล้วก็แรงเงาเราจะทราบว่าเราควร ตอบส่วนไหนเราควรตอบส่วนไหนถูกไหมคะอ้าวเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะก็ระวังดีๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของเซตนะคะซึ่งเซตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าน้องต้องทราบสิ่งที่เป็นสมาชิกด้านในด้วยนะคะเซตมีเครื่องหมายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสับเซต จำนวนสับเซตหาได้โดยใช้2ยกกำลังด้วยจำนวนสมาชิกแต่ว่าถ้าเป็นสับเซตแท้ต้องลบอะไรออกไปลบ1ออกไปนะคะแล้วโอเปเรชันของเซตมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยูเนี i ยนอินเตอร์เซชันนะคะผลต่างแล้วก็คอมเพลเมนต์หรือตัวพามนั่นเองเวลาเราทำโจทย์เกี่ยวกับเซตน้องอย่าลืมว่าแผนภาพเวนนออยเลอร์ประกอบไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรา ทำโจทย์ในข้อนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลของในเรื่องเซ็ตจะมีกรอบอยู่นะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราศึกษาหรือว่าขอบเขตเราจะเรียกว่า Universe นะคะเวลาทำโจทย์อย่าลืมคิด Universe ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซ็ตเป็นอย่างดีหลายคนแบบได้ทวนเรื่องแรก ตอนเราเรียนในมปลายใช่ไหมคะน้องเรื่องแรกตอนเราเรียนมปลายหรือคือเรื่องเสร็จนี่แหละได้ทบทวนแล้วก็น้องต้องสามารถทําโจทย์แล้วก็แบบเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตนะคะหรือถ้าน้องยังไม่เข้าใจเราสามารถเข้าไปดูเทปย้อนหลังได้ที่เวอร์ไวเวนะคะ etvthai tv มีทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์คนสวยอย่างพี่โต้งก็ มีเทปให้น้องดูหรือวิชาอื่นๆที่น้องสนใจก็สามารถไปดูทบทวนได้นะฮะสำหรับวันนี้นะคะฝาก w w w e.tv t h a i .tv ไว้อีกรอบหนึ่งด้วยนะคะและก็นะฮะขออวยพรให้น้องๆทุกคนทำข้อสอบได้คะแนนเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากน้องๆไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนสวัสดีครับ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับสาระความรู้กันไปแบบแน่นๆจัดเต็มกันเลยนะครับส่วนใครที่ดูไม่ทันไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้ที่ www.etvthai.tv กันนะครับและถ้าน้องๆคนไหนที่มีคำถามนะครับหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนไปฝากคำถามกันได้ที่ Facebook page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันได้เลยมันทบทวนเนื้อหาดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อม สู้พร้อมลุยในทุกอุปสรรคนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่เมาและพี่พี่จากทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใช่ไหมพวกนี้พวกนี้ก็เป็น m a s ม media ทั้งหมดคือถ้าเราพูดคําว่าสื่อเก่าก็คือหมายถึงตามทีวีอะไรพวกนี้ใช่ไหมช่องต่างๆแต่วันนี้มันมีสื่อใหม่ที่มันอยู่กับตัวแล้วคือสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วก็สามารถเข้าถึงแบบช่องทางต่างๆได้แล้วเรา